ได้แต่ละเรือเรียกหมากลับบ้านดีใจอ่ะนายพานนายพานคุณยายขาโอ้โหนอนแต่เช้าแล้วเนี่ยเหรอยังมีเวลานอนนานงงไหมที่ผมพูดเงี้ยงงไหมครับงงไหมไม่งงนะเรายังมีเวลานอนอีกนานอย่าเพิ่งนอนมัน นอนเขาต่อไปไม่ต้องตื่นกันงงไหมไม่งงเนาะเรายังจะมีเวลานอนอีกนานเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนอนถึงปลายเท้าผมไม่ต้องถามใครถามตัวเองอยากจะให้ลูกหอกช่วยอะไรมากที่สุดเร็วที่สุดเดี๋ยวนี้เดินไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเดินไม่สะดวกถ้าผมจะอนุมานว่าเดินไม่สะดวกหนึ่งมันมีคำว่าปวดแข้งปวดขามันเจ็บมันลุกไม่ขึ้นเพราะมันเจ็บปวดกับคำว่าไม่มีแรงอันไหนอันไหนอันไม่มีแรงมากกว่าไม่มีแรงมากกว่านะแปลว่าต้องการแรงนะเอาต้องการแรงก่อนนะโอเคจะเสกแรงให้เอามาจากไหนแรงเนี่ยหายใจครับหายใจเองนั่งพิงไปเลยครับพิงไปเลยพิงหลังไปพิงหลังไปเอาไปหงายเลยเปิดนั่งสบายยายนะหายใจเองนะผมจับแค่ฝ่าเท้ายายหายใจเองนะค่อยๆหายใจมันจะมีแรงขึ้นมาเองพลังนี้มันจะประหลาดมากเจ็บไหมครับเจ็บนะแค่นี้พอไหมพอนะพอแล้วไม่มากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเรารู้จุดแล้วว่ามากกว่านี้ไม่ได้ค่อยๆหายใจทางนั้นสังเกตการหายใจตัวเองครับอันนี้ผมเพียงแค่กระตุ้นมันจะไปช่วยด้านหัวใจหัวใจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นไงรู้สึกไงครับรู้สึกว่าหายใจดีขึ้นบ้างไหมครับแน่ใจนะถึงจะดีขึ้นประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ 1% ก็ดีขอให้รู้สึกนะเพราะที่นี่เราเน้นย้ำมากเรื่องความรู้สึกเราไม่ได้ไปเน้นหายหรือไม่หายเพราะผมรู้ดีว่าความรู้สึกเป็นที่มาของความเข้าใจทุกเรื่องโอเคนะงั้นเราจึงเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเช่นผมสัมผัสนี้รู้สึกไหมครับถ้าผมใช้เล็บบ้างรู้สึกไหมครับเนี่ยความรู้สึกนี่สำคัญที่สุดนะครับหายใจยาวๆครับมันเป็นพลังนั้นที่มือผมมันจะสอดแทรกเข้าไปเข้ามันเองแต่ต้องสูดรับโดยการหายใจเองนะครับอย่าสนใจอย่างอื่นครับต้องสูดรับด้วยการหายใจตัวเองนะครับนั่นนี่นะคอยดูพอหลังจากผมไปแล้วหลังมันจะมีเรี่ยวแรงกลับขึ้นมามันจะยกเท้ายกถอยจากได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นครับเจ็บไหมครับอย่ามองอย่างอื่นครับอย่ามองคนอื่นผ่านไปผมยังไม่มองเลยผมไม่มองเลยเวลาผมช่วยคนผมจะไม่มองใครนะครับเหมือนกันนะฮะอยู่กับตัวเองให้หมดมาถึงตรงนี้คนอื่นใครก็ช่วยเราไม่ได้ทั้งโลกใบนี้นะครับต้องเข้าใจตัวเราเองให้ได้ช่วงทำความเข้าใจก็บรรยายมาให้ยาวเหยียดแล้วทีนี้มันช่วงความรู้สึกและพลังงานโดยตรงเจ็บไหมครับเจ็บนะแค่นี้พอเนาะมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวหนังจะถลอกเอาหายใจไว้เปิดถามว่าหายใจดีไหมครับดีขึ้นไหมแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะ
ผมทำไมถึงถามจังแน่ใจเนี่ยเพราะมันจำเป็นถามความเชื่อมั่นไม่ใช่เอฟเท้าเธอมันจะเหยียบพื้นไม่ได้แล้วบอบบางขนาดนั้นเถิดคิดว่าพอไหมฝั่งซ้ายเนี่ยพอนะเอาไว้ก่อนเนาะขยับดูสิหัวเข่าแรงมาอย่างรู้สึกมาอย่างแรงเนี่ยมาแล้วเหรอจริงเหรอจริงเหรอแน่ใจเอ๊ะโทษครับมาจริงเหรออ่ะลองเตะเองสิแกว่งเองเตะเองแล้วสิครับมันมาจริงไหมแดงยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามานะแน่ใจนะโอเคครับมันต้องแน่ใจไว้ก่อนล่ะจะมามากมาน้อยต้องให้แน่ใจไว้ก่อนครับหมอพยาบาลที่ไหนก็จะมาทำอย่างนี้เนาะเคยเห็นไหมหมอเคยมาจับบาทาบ้างไหมเนี่ยเคยไหมเคยแน่นะเขาสวมถุงมือหรือเปล่าลุยแบบผมไหมฮะเขากลัวเชื้อโรคนะเขาคงกลัวเชื้อโรคนะทำไมลุงหมอถึงไม่กลัวรู้ไหมลุงหมอทำไมถึงไม่กลัวเชื้อโรคทำไมจะบอกเพราะลุงหอกบอกว่าคำว่าเชื้อโรคไม่มีหรอกมีแต่สัตว์โลกโอเคไหมเข้าใจเนาะมีแต่สัตว์โลกสัตว์ตัวเล็กคำว่าเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โลกนะครับจำหน่อยครับภาษาผมจำหน่อยนะครับเจ็บเหรอเจ็บพอปล่อยแค่นี้ก็พอโอเคไม่มีแผลหรอกคำว่าเจ็บคือแทงความรู้สึกประสาทครับอึ๊บอึ๊บนี่นะมาอย่างแรงอยากมีแรงไม่ใช่เหรอทีแรกปึ๊บน่าเอาน้องเหยียดดูสิมายังแรงทำแค่นี้สลับกันซ้ายขวาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันไปก่อนเป็นไงพอจะรู้สึกไว้ว่ามันพอจะเริ่มมีหรือว่ามีพอเริ่มมีนะแน่ใจนะพอเริ่มมีนะเอาล่ะต่อไปหายใจเลยเอาแรงหายใจไปเลยนั่งให้สบายหายใจสะดวกอย่าสู้ผมหายใจไว้อย่าสู้ผมหายใจไว้เปิดเอาล่ะหายใจขยับเอาขยับมันจะคลายฮะมันจะคลาย
พอปล่อยผมปล่อยปุ๊บมันจะคลายเลยร่างกายจำเป็นหลักได้เลยมือผมจะเป็นอย่างนั้นพลังผมจะเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจรับพลังเอายิงธนูหายใจไว้โทษครับโทษครับอึ๊บอ่ะมามือมาหายใจไว้หายใจไว้เดี๋ยวสังเกตมือมันจะเบามันจะโปร่งนะครับอึ๊บชัยโยชัยโยหายใจออกเออจะเบ่งนะหายใจนะตอบคำถามไหวไหมครับครับไหวนะน่ะแล้วก็หายใจอึ๊บน่ะปล่อยลงมาหายใจผมทำไมถึงพูดบ่อยจังหายใจรู้ไหมเพราะผมจะรู้ว่าจังหวะการหายใจแต่ละวันเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงจังหวะการหายใจกันเลยต่อไปต้องรู้จักจังหวะหายใจนะเห็นไหมแต่ตะแมงเขาบอกแนะนำวิธีการงับอากาศนั่นนะจำได้แล้วไปใช้นะให้รู้ไว้ต้องช่วยตัวเองให้ได้นะครับพอแล้วครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนิดเดียวแค่นี้พอไหมครับพอนะนิดไหวไหมครับไหวไหมไหวไหวไหมไหวครับไหวไหมไหวแค่นี้พอแล้วนะหายใจไว้โยมเปิดเปิดเปิดแป๊กแป๊กเอาละต้องให้ตรงมีมือหัวไหมครับมือนิดหน่อยนะมีหน้ามือไหมมือหัวมีนิดหน่อยหน้ามือมีไหมครับมีหน้ามือบ้างไหมครับมือหน้าด้วยเหรอโหหน้ามือเนี่ยแย่นะฮะหัวมือไม่สลายหน้ามือในยุ่งนะโอเคนะสังเกตมือผมเวลาลูบไปมันจะหายมือนะโอเคสังเกตให้ดีๆมือผมมันประหลาดนะตอนที่เรียนหนังสือครูเขาบอกว่าเอาหวีหวีผมเสร็จแล้วก็เอาหวีไปแต่เศษกระดาษติดหวีครูเขาบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตซึ่งมีประจุบวกกับลบมือผมก็เหมือนกันนะครับมือผมก็ไฟฟ้าสถิตเหมือนกันนะครับมันจะมาปรับประจุบวกลบที่สมองให้ที่หัวให้มันยังจะหายมึนนะครับโทษครับโทษครับไหวไหมครับไหวเนาะไม่เจ็บนะค่ะโอเคแค่นี้จะไปแค่นี้ไม่มากกว่านี้แน่นอนนะครับค่ะเพราะเรารู้ว่าจุดนี้มันจุดที่ไม่เจ็บสังเกตปุ๊บเบาหัวยังคุณโยม3 2 8นี่หายใจอึบอึบอึบเอาละเป็นไงอยากวิ่งหรือยังลองแกล้งลุกดูสิลองแกล้งลุกดูสิครับแกล้งนะไม่ต้องเอาจริงแกล้งเล่นๆปึ๊บโหก้นนี่หนักจังเนาะยืนตรงก่อนอย่าเพิ่งก้าวอย่าเพิ่งไหวไปไหนยืนให้ตรงก่อนยืนตรงก่อนนะต้อง
้างขาอย่างนี้ดูสิเอออย่าเพิ่งก้าวทำตัวตัวอย่าเพิ่งก้าวใช่นะหันหน้ามาทั้งผมหันหน้ามาทั้งผมดูสิครับหันหน้ามาทั้งผมเออขยับตัวทั้งผมดูสิครับขยับมาเฮ้ยจะนั่งใช่ไหมทำไมจึงอยากจะนั่งว่าล้มกลัวจะล้มนะฟังก่อนกลัวจะล้มแน่นะหายใจด้วยครับนิ่งๆเอาไว้ถ้าผมไม่จับมือสองข้างมันจะล้มไหมเนี่ยคงจะล้มนะครับอย่าเพิ่งนั่งถ้าผมจับนี่จะล้มไหมเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งนะคิดว่าจะล้มไหมแบบนี้ถ้าไม่จับคงล้มนะถ้าไม่จับคงจะล้มเนาะลองแกล้งปล่อยมือข้างใดข้างหนึ่งดูสิอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งหาที่เกาะเอาเกาะจนได้เอาตามสบายเป็นไงถามตัวเองดูสิครับว่ามีอะไรดีขึ้นไหมครับดีขึ้นถามว่าอะไรบ้างที่ดีขึ้นยืนไม่ค่อยเซฟสักเท่าไหร่ยืนแล้วจะเซฟน้อยลงนะน้อยลงนะอยู่ที่บ้านบ้านหมุนไหมครับหมุนหัวหมุนไหมหัวก็หมุนหัวก็หมุนบ้านก็หมุนนะเดี๋ยวเนี้ยรู้สึกว่าบ้านหมุนหัวหมุนไหมเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่หมุนไม่มีนะโอเคอาการนั้นหายไปเมื่ออาการนั้นหายไปถามว่าเบาหัวมากไหมเบาเบาแน่นะเบาแน่นะตาลายไหมครับไม่ลายโอเคเห็นแล้วชัดเจนนะหายใจเต็มปอดดีไหมครับคิดว่าคิดไปเฉยๆนะออกจากนี้ไปเนี่ยไปถึงบ้านจะขึ้นลงบันไดได้ไหมเนี่ยไม่ต้องอาศัยลูกสาวคิดลำบากเดี๋ยวเพิ่งคิดพึ่งใครเราคิดว่าจะได้ไหมคนเดียวก่อนถ้าไม่ได้จึงขอความช่วยเหลือโอเคนะเราต้องวัดตัวเองก่อนเอ้ยจะเดินจากนี่ไปถึงนั่นไปห้องน้ำสมมติไปห้องน้ำนะไปได้ไหมเหรอวะเนี่ยตั้งหลักถ้ารู้ว่าไปไม่ได้เรียกคนช่วยเหลือจำนะต้องจำนะภาษาต้องจำนะถ้ารู้ว่าไม่ได้เรียกให้คนมาช่วยเหลือห้ามฝืนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะป้องกันไม่ให้ล้มพอถ้าล้มเนี่ยถือว่าหมดจบข่าวนะคนแก่ล้มเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคนะต้องระวังนะครับลูกสาวอย่ามองที่อื่นเรื่องล้มต้องระวังมากๆต้องสั่งเลยสั่งเสียเลยครับเรื่องล้มถ้าล้มปุ๊บหัวถึงพื้นแล้วจบเลยครับคนแก่จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะสรุปไปความว่าวันนี้ดีขึ้นนะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่นะ 5% 5% นะผมให้ 2% ได้ไหมได้นะแต่รู้ว่าดีขึ้นแน่นะฟังให้ดีนะครับขอให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นเถอะเพียง 1% ก็ยังมีผลเพราะว่าสิ่งนี้มันรู้สึกตัวเองโอเคมันจะดีขึ้นไปเรื่อยจำนะครับจำภาษาผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่านี่มันถามความรู้สึกล้วนๆเลยอยากแข็งแรงเนาะก็มีแค่นี้แก่มีปวดเนื้อปวดตัวไหมครับโอเคจบนะต่อไปไม่ต้องพูดมันแล้วเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทหลังไม่ต้องพูดแล้วเพราะไม่มีผลนะห้ามพูดถึงมันโอเคนะครับท่อไตตีบโอ้โหเรื่องหมอเท่านั้นก็ว่าเนี่ยโอเคนะมะเร็งกระเพาะอาหารโอ้โหไปกันใหญ่แล้วยิ่งไปหาหมอมากก็ยิ่งมีเยอะกระดูกพุ่นต่างหากต้องอธิบายกระดูกพุ่นที่มันเป็นยังไงครับกินผงชูรสไปนอนมันปวดปวดขาปวดหลังนั่นก็เรียกว่ากระดูกพุนต้องกินผงชูรสมันจะปวดก็เลยระบุว่านั่นคือมาจากกระดูกพุนโอเคเข้าใจเข้าอุโมงค์เหรอโอ้โหเข้าอุโมงค์ใช่เหรออุโมงค์เลยเนาะอุโมงค์ที่สแกนเหรอ
งั้นเหรออ๋อผมนึกว่าอุโมงค์แถวๆเกษตรเนี่ยเลยเออมันไปกี่ร้อยที่นั่นน่ะโอ้ยหมื่นกว่าหมื่นกว่าใช่เหรอเขาก็เที่ยวเอาไปข้าวตะแกรงน่ะหมื่นกว่าเหรอไปทำอย่างอื่นต้องเยอะน่ะหมื่นกว่าโอ้ที่นี่เขามีตู้บริจาคนะโอเคมั้ยเอาละไม่เป็นไรเราถามไปถามมาเฉยๆเราทําไม่อยู่ไหนตัวนี้รู้สึกความเหนื่อยเนี่ยดีขึ้นมั้ยครับยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยเท่าเดิมยังดีกว่าเดิมยังดีกว่าเดิมนะสรุปว่าอาการเหนื่อยก็ดีกว่าเดิมนะเรื่องของการเซก็ดีกว่าเดิมนะครับ 2.5% ขอให้รู้ว่าดี 1-2% ก็โอเคแล้วในเบื้องต้นนะครับโอเคแค่นี้ขอให้เริ่มต้นด้วยวิธีถูกต้องนะครับต่อไปก็เที่ยวได้ทุกคืนหน่อยครับใช้เวลาจำนวนครั้งนะอาทิตย์หน้าเจอกันทีอันนี้ก็แบบพักก่อนนะได้พลังงานจากผมตรงนี้ก็ให้เวลาฟักตัวให้มันปรับตัวโอเคนะเอาละดีขึ้นประมาณ 2% นะยายนะเอา 3% แล้วกันอ่ะอย่าแข็งแรงโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมทำลายหมดแล้วเนี่ยโอเคนะไม่มีใครไปทำอะไรเพราะว่าต้องการเป็นเพียงแค่สถิติหลักฐานไว้เฉยเอาไว้คนรุ่นหลังศึกษาตามโอเคจบข่าวครับเหนื่อยไหมโอ้โหต้องไปกับลุงอาเนี่ยจะมีตังค์หยอดตู้ด้วยเอาเอาเอาใครทำบุญจำทางก็เชิญอัธยาศัยทีนี้เอานัดเลยครับจะมีการทอดกระถิ่นวันที่20 ตุลา20 ตุลาก็มันจะมีคนมาเยอะอะไรเนี่ยบางที่วัดแดนช้างวัดเขาผู้คำวัดเขาผู้คำตุลาแดนช้าง20 ตุลาค่อยสื่อสารมาอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าผมมีทีมงานที่เขาได้กันกรองงานกันครับครับบอกเวลาทีมงานก็จะรับงานอะไรบางสิ่งบางอย่างครับถ้าไม่ตรงกันโอ้โหสบายเลยภาวนาว่าอย่าให้มันตรงกันเลิกครับครับครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับดีแล้วดีแล้วสื่อสารกันสื่อสารกันสื่อสารกันครับหอยเป็นนกอะไรต่อไปนี้จะดีกับนกเพนกวินแล้วอันแน่หอยยายเนี่ยเป็นคนสนุกชุดท้ายทั้งหมดยายคนนี้คนเดียวเป็นคนที่สนุกมากกว่าใครทั้งหมดไม่เคยเครียดพ่อโอเคเดินดีลูกคนนี้ไม่เคยเครียดเออแล้วจ้ะโอ้โหไม่เคยเครียดอะไรนะโอเคนะจะลืมของนะครับตัดก่อนนะเออเอาเอาเอาไปนี่รองเท้าอยู่แม่หนูรองเท้าอยู่นั่นแหละเอารองเท้าไปของน้ำไปน้ำไปเอาไปเหมือนใส่ตู้บริจาคก่อนต้องงอโอเคครับทราบครับป่ะครับยายเนี่ยเขาเป็นสนุกสนานเฮฮาร่าเริงดีสมใจแล้วนะที่พามาไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรสนใจที่พามาดีอะไรเดี๋ยวผมบอกคุณโอเคไปก็ผมจะไปหยอดตู้เออเอาที่เหลือทีเนี้ยอ่ะ